ค่ะสำหรับเทอร์โมไดนามิกส์คลิปนี้นะคะจะเป็นเทอร์โมไดนามิกส์พาร์ท2ซึ่งต่อจากครั้งที่แล้วนะคะโดยที่ครั้งที่แล้วพูดถึงระบบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับครั้งนี้เราก็จะพูดถึงกฎของเทอร์โมไดนามิกส์นะคะสำหรับ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยมันจะมี3บวก1ก็คือเขาก็จะมีประวัติว่าเขาทำกฎข้อที่1 2 3เสร็จโอ้ยปรากฏว่ามันคิดยากนะเขาก็เลยคิดว่ามันจะมีกฎก่อนหน้านั้นคือข้อที่0นะคะทำให้เขาต้องย้อนกลับไปตั้งข้อที่0ย้อนหลังนะคะทีนี้เรามาดูกฎข้อที่0เขาบอกว่านะคะ ถ้า if two thermodynamic system A and B are in thermal equilibrium and B and C are also in thermal equilibrium then A and C are in thermal equilibrium แปลว่าอะไรแปลว่าถ้า ระบบทางเทอร์โมไดนามิกส์นะคะ A กับ B เนี่ยมันอีควิลิเบียมกันแล้วแล้ว B กับ C ก็ยังอีควิลิเบียมกันอีกแปลว่า A กับ C อีควิลิเบียมกันด้วยนะคะดูจำลองให้เห็นภาพนะคะว่าเรามีเทอร์โมดิสเทสซิสเต็มเทอร์โมไดนามิกซิสเต็มนะคะ A B C เรียงกันอย่างนี้นะคะสมมุติว่า A เนี่ยเท่ากับ B นะคะและ B เท่ากับ C A เท่ากับ C ด้วยนะคะสำหรับกฎข้อนี้นะคะนักศึกษาจะได้ใช้เยอะมากเลยนะคะในเทอมถัดมาก็คือ Food Engineering 2นะคะซึ่งมันจะใช้ในพาร์ทของ Air Conditioner ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งระบบ Air Conditioner เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราไม่มีเรื่อง Thermodynamics อันนี้นะคะถัดมานะคะกฎข้อที่1นะคะกฎข้อที่1เขาบอกว่าเป็นกฎ conservation of energy ก็คือมวลไม่มีการสูญหายไม่มีการเกิดขึ้นใหม่นะคะแต่เปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วก็พลังงานไม่มีการสูญหายไม่มีการเกิดขึ้นใหม่แต่เปลี่ยนแปลงได้ทีนี้สำหรับ thermodynamics นะมันเป็นจริงสำหรับ thermodynamics นะคะกฎข้อนี้แต่ถ้าคุณไปเรียนพวกนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์อะไรเงี้ยกฎข้อนี้เขาบอกว่ามันไม่เชิงที่จะเป็นจริงนักนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะทำลายมวลเนี่ยสามารถที่จะทำลายแล้วกลายเป็นพลังงานมหาศาลได้นะคะอันนี้โอเคช่างมันเราไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่าเราจะเรียนแค่เทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็การถ่ายเทความร้อนนะคะทีนี้กฎคอนเซอร์เวชันเนี่ยเราได้ใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ในบท mass and energy balance ก็คือ mass in เท่ากับ mass out energy in เท่ากับ energy out เราสร้างสมการนั้นได้เพราะเราเชื่อว่ากฎข้อที่1เป็นจริงนะคะทีนี้ สำหรับกฎข้อที่1เนี่ยคุณจะขยายความในเชิงเทอร์โมไดนามิกส์เพิ่มนะคะก่อนอื่นนะคะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าระบบ จำได้ปะครั้งที่แล้วอะ U คือ universe ใช่ไหมคะ universe ใหญ่ๆนะคะหรืออาจจะหมายถึงหรืออาจจะเป็นระบบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจะเท่ากับเดลต้า Q บวกเดลต้า W ซึ่ง Q เนี่ยคือพลังงานความร้อนนะคะส่วนเดลต้า W เนี่ยคือเป็น work done ก็คือเป็นงานนะคะซึ่ง work done เนี่ยจะเท่ากับ P คูณด้วยเดลต้า V นะคะซึ่ง P คูณเดลต้าเราก็อ่ะจะมาดูแล้วกันนะว่าเฮ้ยคุณมีกระบอกอยู่2อันนะ กระบอกเนี้ยมันสมมุติเป็นฉนวนนะคะทีนี้เป็นพอเป็นฉนวนปุ๊บนะคะเป็นระบบปิดนะคะครูก็ปิดจุกสนิทเลยให้เห็นว่านี่นะระบบปิดนะเสร็จแล้วครูก็กดฝากระบอกนะคะที่ปิดสนิทจุกเนี่ยกดลงนะคะกดลงละลองจินตนาการนะคะครูย้อนหลังไปนิดนึงนะคะย้อนหลังไปนิดนึงนะคะว่าเอามันได้แค่ไหนอ่ะซึ่งนะคะจำได้ไหมสีชมพูเนี่ยของเหลวสีชมพูข้างในเนี่ยเป็นลายเป็นของเหลวที่เป็นของเหลวแบบเป็นพวกน้ำเป็นอะไรอย่างนี้นะคะในขณะที่สีฟ้าเนี่ยเป็นแก๊สนะคะพอเรากดลงมีคำถามค่ะว่าระหว่าง
สีชมพูที่เป็นของเหลวในขณะที่สีฟ้าเป็นแก๊สนะคะค้างไว้คุกกดแล้วก็ดันไว้ก่อนนะดันไว้ก่อนนะคะยังไม่ปล่อยใหม่นะคะถามว่ากระบอก2อันนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะคะคุณจะให้เวลาคุณคิดแป๊บนึงนะคะเปลี่ยนไหมรูปทรงเปลี่ยนไหมมีแรงจากภายในดันพยายามดันมันขึ้นมาคุณต้องแบบพกคุณกดไปแล้วคุณต้องแบบหูยิ่งกดแรงขึ้นไหมนะคะตอบคือนะคะยังไม่บอกแต่ว่าครูจะให้ใช้คุณใช้กฎของ ideal gas นะมาช่วยนะคะว่า PV เท่ากับ nRT จำได้ใช่ไหมคะเราก็จะเรียนในเคมีตอนปี1เนาะมาดูกันนะคะอันนี้เป็นเหมือนเดิมนะคะถามว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถูกไหมพอกดแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้กระบอกที่เป็นของเหลวเนี่ยมันบีบอัดไม่ได้มันลดขนาดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องการที่อยู่มันก็เลยแบบไปป่องด้านข้างแทนเพื่อคุมปริมาตรให้เท่าเดิมถูกปะถ้ามันไม่ระเบิดซะก่อนมันก็ป่องงั้นในขณะที่แก๊สมันหดได้มันขยายได้มันก็เลยแบบหดตัวใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนี้ กลับมาที่เดิมนะคะในมุมของ PV เท่ากับ nRT มาดูมันเปลี่ยนแปลงยังไงสมมุตินะครูเอาแรงออกแล้วครูเอาแรงออกสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นไงคะPV nRT ครูยังไม่ได้เอาแรงออกนะครูเอาแรงออกแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะคะให้คุณคิดซิว่า PV แล้วก็ T เปลี่ยนแปลงไหมนะคะอันแรกเลยในสีชมพูเนี่ย V เปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนแต่ว่าในสีฟ้าเนี่ยลดลงถูกไหมนะคะในขณะที่ P เนี่ยคงที่พอคุณค้างไว้แล้วคุณก็ปล่อยมันก็ไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ดันกระบอกขึ้นมันไม่ดันฝากระบอกขึ้นเพราะว่าอะไร P มันก็คงที่มันก็เฉยๆนะคะในขณะที่สีชมพู V คงที่แล้วด้วยความที่พยายามทำให้ V คงที่เกิดอะไรขึ้นคะแล้วมันมีแรงของภาชนะอะค่ะที่แบบฉันอยากอยู่รูปทรงเดิมนะยังไงฉันก็อยากอยู่รูปทรงเดิมเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิด P ใช่ไหมคะแต่อุณหภูมิคงที่นะมันก็เลยเกิด P ใช่ไหม P เพิ่มขึ้นแล้วก็ดันพยายามดันฝาขึ้นแล้วไอ้ตัวสีชมพูล่ะคะตัวสีชมพูไม่ตัวสีเดี๋ยวดีนะนะคะตัวนี้ตัวสีฟ้าฟ้าจุกเนี่ยมันเป็นยังไงมันพยายามขึ้นไหมไม่ใช่คงที่อ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะตามกฎ PV เท่ากับ nRT ในขณะที่ n น่ะเป็นค่าคงที่เอ้ n น่ะมันคือจำนวนแก๊สไม่เปลี่ยนแล้ว r เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นในขณะที่ P มันเปลี่ยนใช่ไหม V มันP ไม่เปลี่ยน V เปลี่ยนสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคืออุณหภูมิค่ะอุณหภูมิจะเปลี่ยนนะคะคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเสร็จเพราะฉะนั้นกฎของthermodynamic ข้อที่1นะคะด้วย PV ด้วยสมการสิ่งที่เปลี่ยนนะก็คือตัวเนี้ยอุณหภูมิจะเปลี่ยนในขณะที่ตัวนี้จะเปลี่ยนแบบไหนคะเปลี่ยนแบบ W เพิ่มขึ้นแต่ว่า W ไปนะคะตรงเนี้ย P เพิ่มขึ้นทุกอย่างคงที่อุณหภูมิก็คงที่มันไม่มีที่ไปมันก็เลยไปเนี่ยค่ะ Q ไม่เปลี่ยนก็เลยไปเปลี่ยนที่ work done แทนเพื่อให้เดลต้าอยู่อย่างใช่ปะในขณะที่ตัวนี้Q เปลี่ยนค่ะเป็น MCT T อุณหภูมิสูงขึ้นนะคะมาดูสิ่งที่เกิดเพราะฉะนั้นเป็นไงมันก็เลยเป็นไงคะฝาก็เลยลอยถูกดันขึ้นแล้วก็กลับมารูปทรงเดิมนี่คือลักษณะของการกฎข้อที่1นะคะซึ่งครูอธิบายให้ฟังเผื่อคุณจะต้องใช้หรือไม่ได้ใช้ก็ตามนะคะนะคะ ก
กฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกส์นะคะเป็นกฎในแง่ของเอนโทรปีซึ่งครูจะไม่แสดงสมการของเอนโทรปีให้ดูนะคะให้คุณรู้แค่ว่าเอนโทรปีมีความสัมพันธ์กับเอนทาลปีนะคะโดยที่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปทางเดียวกันแปลว่าเอนโทรปีเพิ่มขึ้นเอนทาลปีเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เขาบอกว่าThe total entropy of an isolated thermodynamic system tend to increase over time ก็คือเพิ่มขึ้นคือมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามเวลาใช่ไหมแล้วก็เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยกฎเนี้ยค่ะทำให้เขาเนี่ยนะคะกฎข้อเนี้ยทำให้เขานำไปใช้ในการอธิบายว่าทำไมในเส้นนี้นะคะเส้นของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากโซลิดไปเป็นลิควิดเส้นของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากลิควิดไปเป็นโซลิดอ่ะคุณยกตัวอย่างนะที่อุณหภูมิ0องศาที่อุณหภูมิ0องศาแล้วคุณมีน้ำแข็งอยู่นะคะอุณหภูมิ0องศาคุณมีน้ำแข็งอยู่คุณคิดว่าน้ำแข็งจะเป็นยังไงติ๊กต๊อกข้อที่1นะอุณหภูมิ0องศาคุณมีน้ำแข็งอยู่ที่อุณหภูมิ0องศาในระบบไอโซเลตเลยนะก็คือไม่มีการแลกเปลี่ยนอะไรกับข้างนอกเลยน้ำแข็งอยู่ในกระติกในกล่องนะคะก็เปรียบได้เสมือนกล่องสีไหนนะจำไม่ได้ละของเก่านะคะก็คือเป็นกล่องโฟมที่ซีลอย่างดีไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับภายนอกแล้วกูวางน้ำแข็งข้างในแล้วข้างในก็อุณหภูมิ0องศาด้วยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะสูงขึ้น trend to increase ไงฮะจะสูงขึ้นมันก็เลยกลายเป็นละลายเป็นน้ำเนี่ยคือลักษณะที่เกิดขึ้นในขณะที่ถ้าน้ำนะคะเอาน้ำไปไว้ในกล่องอุณหภูมิ0องศาน้ำมันจะไม่กลับไปเป็นน้ำแข็งนะคะเพราะว่ามันไม่มีเทรนด์ที่มันจะลดลงในขณะที่อ๋อลืมบอกไปนะคะ enthalpy นะคะของโซลิดต่ำกว่าลิควิดแล้วก็ต่ำกว่าแก๊สอันนี้ครูได้สอนคุณไว้ในพาร์ทของเอนทรอปีไปเรียบร้อยแล้วจำได้ไหมนะคะถัดมานะคะคุณอยู่ในระบบปิดอยู่ในระบบปิดแล้วคุณก็เอาน้ำร้อยองศานะคะกับพลังงานร้อยองศาอยู่ในระบบไม่ใช่ปิดไอโซเลตนะคะระบบไอโซเลตโดดเดี่ยวมีน้ำมีแหล่งพลังงานอยู่ข้างในทุกอย่างร้อยองศาหมดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรน้ำนั้นจะกลายเป็นไอค่ะในทางตรงกันข้ามนะคะคุณเอาไอน้ำไปใส่ในกล่องปิดสนิทแล้วก็เป็นไอโซเลตนะคะแล้วคุณก็เอาไอน้ำใส่เข้าไปร้อยองศาข้างภายในก็ร้อยองศาอยู่ปรากฏว่าไอน้ำเนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับไปเป็นน้ำเหตุผลเพราะกฎข้อที่สองค่ะนะคะว่ามันจะไม่ย้อนกลับมันจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในทิศที่มีเอนโทรปีเพิ่มขึ้นนะคะ ต่อมากฎข้อที่3กฎข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเป็นกฎที่นักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์นะคะที่ชื่อว่าเคลวินเป็นผู้สร้างขึ้นนะคะเพราะว่าเคลวินเนี่ยได้ลดเอนโทรปีลดลงไปเรื่อยของสสารทุกชนิดปรากฏว่าเอนโทรปีลดลงนะคะจนกระทั่งมันเอนโทรปีเป็น0ที่อุณหภูมิลบ 273.15 องศาเซลเซียสเขาก็เลยตั้งอุณหภูมิใหม่ชื่อว่าเคลวินมีหน่วยเป็นเคลวินโดยเคลวินเนี่ย0เคลวินคือจุดที่เอนโทรปีของสสารทุกชนิดเป็น0 0เคลวินนะเป็นจุดที่ enthalpy ของสสารทุกชนิดเป็น0ซึ่งมันเท่ากับลบ 273.15 องศาเซลเซียสนี่คือที่มาของหน่วยเคลวินนะคะโดยที่นะคะจริงๆแล้วตามที่คุณเรียนมาคุณจะบอกว่า Q เท่ากับ MC แล้วก็คูณด้วย T จำได้ใช่ไหมคะนะคะตัว enthalpy เนี่ยมันเท่ากับ CP คูณด้วย T เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำกฎข้อนี้มาใช้งานในมุมของ Q เท่ากับ MC delta T ซึ่ง MCT ซึ่งหรือ Q เท่ากับ
m คูณด้วย entropy ก็ได้นะคะโดยที่ตัวเนี้ยนะคะตัวเนี้ยทั้ง2ตัวเลยทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยมันจะลดลงตามอุณหภูมินะคะแล้วก็กฎข้อนี้เราใช้มาแล้วในไหนคะนี่ค่ะเราใช้ในในตารางไอ้น้ำตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้จำได้ไหมคะที่เราจะหาเอนทัลปีนู่นนี่นั่นจำได้เนาะแล้วมันจะลดลงเป็นนิทิศทางที่อุณหภูมิลดลงนะคะเอาละสำหรับเทอร์โมไดนามิกส์นะคะเราจะจบ